เบียบ WZ4 นะครับก็ทำตลาดมาถึง4ปีแล้วนะครับในฐานะเป็นฝาแฝดของ Toyota Supra เพียงแต่ว่าจะมาในตัวถังเป็นแบบเปิดประทุนแทนขนาดเดียวกัน Supra ก็ทำตลาดในตัวถังคูเป้ซึ่งยอดขายนั้นบอกเลยนะครับว่าอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นักแต่ยังไงก็ต้องทำตลาดต่อไปด้วยการปรับหน้าตาใหม่ก่อนที่จะเริ่มทำตลาดในเร็วนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปจากเดิมงานดีไซน์ภายนอกนะครับเพื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเราขอลงรูปเมนเนอร์ไว้เลยพบว่าจุดแตกต่างจริงๆก็อยู่ที่ไฟหน้านะครับก็จะมีการปรับเส้น LED เล็กน้อยให้ห่างไกลจากคำว่าเหมือนสวิปมากขึ้นกระจกหน้าก็จะปรับลายบานเกล็ดเป็นแบบขายรวมถึงกระจกหน้าก็จะมีการเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยส่วนด้านท้ายนะครับมองภาพรวมแล้วก็บอกเลยนะครับว่าเหมือนเดิมสิ่งที่เปลี่ยนจริงๆก็คือล้อลอยนั้นก็จะมีขนาด19นิ้วหรือหน้า18หลัง19ลายใหม่แน่นอนว่านะครับรุ่นนี้ก็เป็นรถสปอร์ตใช่ไหมดังนั้นนะครับชุดแต่งก็จะมาพร้อมกับ M Sport ครบทุกรุ่นย่อยเลยส่วนลายล้อก็อย่างที่เห็นนะครับว่าดีไซน์นั้นก็จะดูปราดเปรียวมากขึ้นและยังคงเฉพาะรุ่นอยู่เช่นเคยภายในก็ดีไซน์ไม่ต่างจากรุ่นเดิมเท่าไหร่นักเพียงแต่ว่ารุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับแพ็คเกจ M Sport ครบทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นแผงคอนโซลตรงกลางตกแต่งด้วยลายคาร์บอนแป้นเหยียบอลูมิเนียมแล้วก็พวงมาลัยหุ้มหนังดีไซน์เฉพาะรุ่นจุดหนึ่งที่แตกต่างก็คือที่รองศีรษะนะครับก็จะมีการตกแต่งจากสีเงินกลายเป็นสีดำเงาแทนเรียกเลยว่ามาแบบสปอร์ตเต็มขั้นเลยส่วนอื่นๆนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงจอ 10.25 นิ้วและบ้านวัดจอ 12.3 นิ้วพร้อมกับ Apple CarPlay และ Android Auto โดยจะมี iDrive ตรงกลาง Air Auto และ Gear Auto แบบไฟฟ้านะครับดีไซน์ก็มาในสไตล์กับซีรีส์3เลยเครื่องยนต์มีให้เลือก3สไตล์นะครับก็จะเป็นแบบเบนซิน 2.0 ลิตร Twin Power Turboกำลังอยู่ที่197แรงม้าแรงบิด320นิตันเมตรแต่คราวนี้ก็จะมีทั้งเกียร์ธรรมดา6จังหวะและอัตโนมัติ8จังหวะสเตปทรอนิกขับเคลื่อนล้อหลังมาให้เลือกสีเช่นกันพอมาเป็นรุ่น S-Drive 30i นะครับมันจะเพิ่มขึ้นเป็น258แรงม้าแรงบิด400นิตันเมตรไม่มีเกียร์ธรรมดาอีกต่อไปแล้วนะครับมีแค่เกียร์อัตโนมัติ8จังหวะเท่านั้นท้ายในรุ่น M40i นะครับก็จะมีกำลังอยู่ที่340แรงม้าในบิดสูงถึง500นิตันเมตรมีเฉพาะเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะกับเคลื่อนล้อหลังอีกเช่นกันระบบช่วยเหลือการขับขี่ของ BMW นะครับก็จะมาในสไตล์เดิมก็คือว่ามีเตือนการชนหน้าหลังพร้อมเบรกอัตโนมัติเตือนรถออกนอกเลนและไฟสูงเปิดปิดอัตโนมัติเท่ากับต้องมองหลังแล้วระบบช่วยถอยจอดออโต้โดยเรียกได้ว่าแม้ว่าใกล้จะตกรุ่นแล้วแต่ว่าออปชั่นเด่นๆนั้นยังไม่หายไปไหนทั้งนี้รุ่นย่อยและราคาครับคาดว่าน่าจะมาเร็วสุดภายในปลายปีนี้เพราะว่ารถแทบไม่ได้ปรับอะไรเลยและต้องมารอลุ้นกันว่าเวอร์ชันไทยจะมาหรือไม่ต้องรอติดตามกันนะครับสวัสดีครับ